ค่ะส่วน2กระถางนี้ก็เป็นอาจิไซที่เราชำกันไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะเห็นไหมชำปุ๊บได้ดอกปั๊บเลยนะคะส่วนที่เราชำไว้ในแปลงนะคะปรากฏว่าต้นเขายังเล็กๆอยู่เลยนะคะแล้วก็แอดมินก็ติดอยู่ที่ไทยนานะคะไม่มีใครดูแลให้ก็เลยมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์นะคะมีสภาพที่สมบูรณ์แค่2กระถางนี้เท่านั้นที่แอดมินปลูกไว้ในกระถางนะคะเพราะว่าที่จะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเอาปุ๋ยปลูกบลูเบอรี่นะคะมาปลูกดูนะคะว่าดอกของเขาจะกลายเป็นสีฟ้าหรือเปล่านะแต่ว่าทำไม่ทันนะคะเพราะว่าติดอยู่ที่ไทยเนาะก็เลยได้ดอกเป็นสีชมพูไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้แอดมินกลับมาแล้วจะทำคลิปให้ดูอีกทีนึงนะคะที่ใช้ดินบลูเบอรี่ปลูกเนี่ยใช้ดินปลูกบลูเบอรี่นะคะมาปลูกเนี่ยอาจิไซของเราจะกลายเป็นสีฟ้าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามอีกทีนึงเนาะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะมาเปลี่ยนกระถางให้ต้นไฮเดรนเยียนะคะแอดมินก็ทำการตัดดอกเข้าไปแล้วมีคนถามหลายท่านนะคะว่าจะตัดดอกเขาได้ในช่วงดอกเขาสีประมาณไหนหรือแก่ประมาณไหนนะคะก็คือประมาณนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็ตัดดอกเขาได้เลยนะคะเพราะว่าดอกเขาแก่แล้วนะคะส่วนที่ดอกที่ยังไม่แก่เราก็ปล่อยไว้ก่อนนะนี่เห็นไหมคะอันนี้คือต้นไฮเดรนเยียที่เราชำไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะแอนมินเอามาใส่กระถางไว้2ต้นนะคะเพื่อที่จะทำการปลูกนะคะให้ดูเนาะว่าการเปลี่ยนสีให้เขาเป็นสีชมพูกับสีฟ้านี่ทำยังไงแต่ว่าเป็นช่วงที่แอนมินติดอยู่ที่ไทยเนาะก็เลยไม่ได้ทำคลิปดอกมันก็เลยออกมาเป็นสีชมพูหมดเลยนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปใหม่ในปีนี้เนาะส่วนกระถางนี้แอนมินก็จะยังไม่เปลี่ยนกระถางให้นะคะเพราะว่าเราจะต้องมีปุ๋ยที่ใช้สำหรับปลูกบลูเบอรี่นะคะมาใช้ถึงจะทำให้เกิดเป็นสีไฮเดรเนียของเราจะเป็นสีฟ้านะทีนี้วิธีการแอดมินการตัดดอกไฮเดรเนียตัดประมาณไหนสูงต่ำประมาณไหนเขาตัดยังไงนะคะวิธีการก็คือว่าให้ดูตรงนี้ค่ะให้ดูตรงข้อที่มันเป็นสีน้ำตาลดูตรงข้อที่มันเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ให้เลยขึ้นมาประมาณ1ข้อนะคะถ้าตามสูตรของเขาจริงๆเราก็จะตัดประมาณนี้แต่ว่าแอดมินเนี่ยคิดว่า1ข้อเนี่ยมันจะเผื่อได้เผื่อเสียก็คือว่าแอดมินคนที่เขาบอกนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นคนปลูกที่เขาบอกเราแบบนั้นเพราะว่าเขาปลูกในโรงเรือนนะคะเขาปลูกในโรงเรือนเขาก็เลยสามารถตัดประมาณนี้ได้ให้เหลือไว้แค่ให้ข้อเดียวนะเพราะว่าเขาเวลาหน้าหนาวมันก็มีหลังคามุงใช่ไหมแต่ทีเนี้ยแอดมินปลูกทดลองมาหลายครั้งแล้วนะคะตามที่เขาบอกเนี่ยผลปรากฏว่ายอดตรงที่เราตัดมันจะแห้งไปในช่วงฤดูหนาวนะคะทำให้การแตกใหม่ของปีถัดไปของไฮเดรเนียเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันไม่ฟอร์มค่ะดังนั้นแอดมินก็จะใช้ประสบการณ์ในการปลูกไฮเดรเนียนะคะก็คือว่าแอดมินเนี่ยจะเหลือไว้2ข้อแบบนี้นะคะ1 2แบบนี้นะเพราะว่าให้ข้อเนี้ยมันก็จะตายเวลาหน้าหนาวนะมันจะตายไล่ลงมาก็จะเหลือประมาณข้อนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตัดชึบตรงนี้มันก็พอหน้าหนาวมันก็จะตายหมดเลยค่ะนะแอดมินก็จะเหลือไว้2ข้อนะคะสำหรับคนที่ตั้งกระถางไว้นอกบ้านนะแต่ถ้าสำหรับท่านที่ยกเข้าบ้านมีเนื้อที่ที่บ้านเยอะๆเนี่ยยกเข้าบ้านหรือว่ามีโรงเรือนแบบนั้นก็ตามสูตรของเขาเลยนะคะก็คือตัดประมาณนี้นะคะก็คือว่าให้ดูตรงก้านที่มันเป็นสีเป็นก้านแก่ๆค่ะเป็นก้านสีน้ำตาลแล้วก็นับขึ้นมาประมาณ1ข้อ1ตานะคะก็ตัดได้เลยเนาะเอาละค่ะเราก็จะมาทำการเปลี่ยนไซส์กระถางนะคะให้ไฮเดรเนียเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากได้สีแดงนะคะเราก็จะใช้ปุ๋ยไฮเดรเนียที่ทำให้เขาเกิดเป็นสีแดงขึ้นมานะคะแบบนี้ใส่ลงไปลองก้นนะคะนี่คือกระถางใหม่ที่แอนมินจะขยายย้ายเข้ามาลงปุ๋ยนะแล้วก็ใส่เข้าไป
ประมาณนี้มือหนึ่งถือกล้องนะคะก็อาจจะไม่ถนัดหน่อยประมาณนี้นะคะพอละเยอะเกินไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะย้ายต้นไฮเดรเนียลงมาเลยนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนกระถางให้ไฮเดรเนียเรียบร้อยแล้วนะคะมารอดูกันปีหน้านะกระถางสีน้ำตาลตัวนี้นะคะว่าทรงต้นเขาจะเป็นยังไงนะคะไว้เจอกันใหม่ปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะตัดภาพมาปี2021เดือน6นะคะตอนนี้ต้นไฮเดรเนียของเราก็บานแล้วนะคะกระถางนี้ที่เราใส่ปุ๋ยดอกไฮเดรเนียสีชมพูไปนะคะดอกเขาก็กลายเป็นสีชมพูสวยงามนะคะส่วนกระถางนี้แอดมินเกิดความผิดพลาดนะคะให้ทั้งปุ๋ยดอกสีชมพูแล้วก็สีฟ้าไปก็เลยกลายเป็นสีม่วงอมชมพูแบบนี้ไปนะคะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยค่อยมาเขียนกำกับไว้นะคะว่ากระถางไหนเป็นสีชมพูกระถางไหนเป็นสีฟ้านะคะเราจะได้ไม่ผิดพลาดอีกนะคะเดี๋ยวรอติดตามดูปี2022นะคะว่าต้นกระถางเนี้ยจะกลายเป็นสีฟ้าแบบสมบูรณ์แบบนี้หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นไฮเดรเนียสีฟ้าที่เราซื้อมาใหม่เนาะส่วน2กระถางนี้ก็คือเป็นไฮเดรเนียที่แอดมินชำไว้นะคะอายุของเขาก็ได้ประมาณ2ปีนี้นะคะเป็นปีที่2เนาะเราค่อยมาติดตามกันดูนะคะว่าปีที่3กระถางนี้จะเป็นสีฟ้าได้มากแค่ไหนนะคะแล้วก็กระถางสีชมพูเนี่ยก็จะยังเป็นสีชมพูอยู่หรือไม่นะคะในปี2023เนาะสำหรับปีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับไฮเดรเนียเนาะมาอัปเดตไฮเดรเนียในกระถางที่แอดมินปลูกเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้แอดมินไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ดอกแอ้นกระถางมากแม่ยอดบานเต็มที่แล้วดอกแน่นมากไฮเดรเนียอายุ2ปีนะคะ